อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ยุคทองของการสำรวจโลกด้วยดาวเทียมทีออส2ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจดวงที่2ของไทยที่ทรงพลังด้วยศักยภาพและความสามารถอันโดดเด่นติดตามเนื้อหาในตอนนี้ได้ในทีออส2ดาวเทียมในตาเหี่ยวของคนไทยหนึ่งดาวเทียมที่ละเอียดที่สุดของไทยที่ออส2ไม่เพียงแค่เป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันแต่ยังเป็นเสมือนในตาเหี่ยวบนท้องฟ้าที่คอยจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวด้วยความสามารถในการตรวจจับวัตถุขนาดเพียง50เซนติเมตรบนพื้นผิวโลกที่ออส2จึงสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างคมชัดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กำลังแล่นอยู่บนท้องถนนเรือประมงที่กำลังล่องลอยในท้องทะเลหรือแม้กระทั่งกิ่งไม้ใบหญ้าที่กำลังผลิใบอยู่ท่ามกลางผืนป่าเมื่อเทียบกับทีออส1ดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของประเทศไทยที่สามารถจับภาพวัตถุขนาด2เมตรทีออส2ถือเป็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งซึ่งทำให้ภาพมีรายละเอียดและความคมชัดมากขึ้นถึง16เท่าภาพที่มีความคมชัดสูงทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมผังเมืองไปจนถึงภัยพิบัติต่างๆนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเสมือนว่าเราได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ที่ช่วยให้มองเห็นปัญหาโอกาสและการตัดสินใจที่ดีกว่าผ่านข้อมูลคุณภาพสูงมากจากดาวเทียมทีออส 2 2. ประโยชน์หลากหลายจากข้อมูลดาวเทียมภาพถ่ายจากดาวเทียมทีออส 2เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่รอให้เราได้นำไปใช้ประโยชน์ในแทบทุกด้านของการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการจัดทำแผนที่ที่มีความละเอียดและแม่นยำซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการใช้ประโยชน์ที่ดินช่วยประหยัดทั้งเวลาและลดค่าใช้จ่ายในภารกิจสำรวจภาคสนามได้เป็นอย่างมากในยามที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหมอกควันมลพิษทางอากาศภัยแล้งหรือน้ำท่วมข้อมูลจากดาวเทียมทีออส 2ก็จะกลายเป็นอาวุธสำคัญในการติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์ให้อยู่ในความควบคุมและลดผลกระทบเห็นภาพรวมของพื้นที่ประสบภัยทำให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีอีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการนำข้อมูลจากดาวเทียมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภาพถ่ายที่คมชัดเราสามารถจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นป่าพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรน้ำของประเทศได้อย่างใกล้ชิดทำให้สามารถวางแผนบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนข้อมูลจากดาวเทียมยังมีบทบาทสำคัญในการวางแผนด้านความมั่นคงของประเทศเป็นหูเป็นตาเหมือนมียามรักษาการและติดตามความเคลื่อนไหวของแนวชายแดนทะเลและพื้นที่ห่างไกลเพิ่มความปลอดภัยให้กับผืนแผ่นดินไทยได้เป็นอย่างดี 3. มุมมองใหม่ของไทยดร.พรเทพนวกิจกนกผู้อำนวยการศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติของจิสดาแถลงในงานภาพแรกจากดาวเทียมทีออส 2ขณะที่เปิดตัวภาพถ่ายรายละเอียดสูงมากจากดาวเทียมเราจะเห็นว่าไม่เพียงแต่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการเมืองเท่านั้นแต่ภาพจากดาวเทียมทีออส 2ยังเป็นการเปิดประตูสู่การสำรวจกรุงเทพมหานครในมุมมองที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากความสามารถในการจับภาพวัตถุขนาดเล็กได้อย่างคมชัดเราสามารถพบเห็นรายละเอียดของสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นความวิจิตรงดงามของวัดมหาธาตุศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนความยิ่งใหญ่ของศาลฎีกาสถาบันตุลาการสูงสุดของประเทศและบรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แหล่งผลิตบัณฑิตคุณภาพนอกจากนี้เรายังสามารถติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9สวนสาธารณะแห่งอนาคตใจกลางมหานครอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือการออกแบบทางวิศวกรรมอัญชันฉลาดของสะพานพระราม8ที่ไม่เพียงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เท่านั้นแต่ยังผสานกลมกลืนเข้ากับการโคจรของดวงอาทิตย์ในทุกวันที่21หรือ12ธันวาคมของทุกปีเราจะได้เห็นปรากฏการณ์พิเศษที่ดวงตะวันลอยเด่นเป็นประกายพอดิบพอดีกับจุดกึ่งกลางของสะพานแห่งนี้ความมหัศจรรย์ทางดาราศาสตร์ที่ถูกจับภาพไว้ได้ด้วยดาวเทียมทีออส 2เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความล้ำลึกของการออกแบบที่สามารถเชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนผ่านสิ่งก่อสร้างที่จะถูกจารึกไว้ในแผนที่ประวัติศาสตร์ 4. พร้อมให้บริการข้อมูลเต็มรูปแบบ
จิสดาได้เตรียมแผนการให้บริการข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบและครอบคลุมโดยผู้ใช้สามารถสั่งข้อมูลและถ่ายภาพใหม่เฉพาะพื้นที่ที่ตนเองสนใจได้หรือจะเลือกใช้ข้อมูลจากคลังภาพที่มีอยู่แล้วก็ได้โดยระบบแพลตฟอร์มออนไลน์จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลภาพถ่ายที่นำเสนอมีตั้งแต่ข้อมูลภาพขาวดำที่เน้นความคมชัดในรายละเอียดภาพสีรวมถึงภาพที่ผ่านการปรับแก้คุณภาพในระดับต่างๆตามความเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายคลังข้อมูลจากTIOS 2จะช่วยให้ผู้ใช้งานจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศองค์การธุรกิจเอกชนที่วางแผนกลยุทธ์การลงทุนไปจนถึงประชาชนทั่วไปที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะกำหนดทิศทางของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 5. ก้าวใหม่ของไทยในโลกอวกาศการส่งดาวเทียมTIOS 2ขึ้นสู่วงโคจรอย่างสำเร็จถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับประเทศไทยในเรื่องอวกาศเป็นก้าวแรกที่สำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศในการก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมอวกาศและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศด้านอวกาศที่ยั่งยืนความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการการสร้างดาวเทียมTIOS 2จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาดาวเทียมรุ่นต่อๆไปและขยายผลสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอวกาศสาขาอื่นๆที่น่าจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับชาติมหาอำนาจด้านอวกาศในอนาคตณวันที่เผยแพร่คลิปนี้ครับดาวเทียมTIOS 2A รุ่นใหม่ที่ตัวดาวเทียมนั้นจะมีขนาดประมาณ100ถึง110กิโลกรัมก็กำลังจะขึ้นสู่วงโคจรในเร็ววันเช่นกันซึ่งก็เป็นดาวเทียมสำรวจโลกโดยทีมวิศวกรดาวเทียมของไทยกว่า20คนร่วมออกแบบและพัฒนากับทางบริษัท Survey Satellite Technology จำกัดประเทศสหราชอาณาจักรวันนี้คำว่าอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับแต่กำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนการกินอยู่การเดินทางไปจนถึงการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ล้วนต้องพึ่งพาดวงตาจากฟากฟ้าแบบนี้เพื่อให้ตัดสินใจได้แม่นยำและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นดาวเทียมTIOS 2กำลังโคจรรอบโลกด้วยความเร็วกว่า7กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าเราเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก็ขอให้มองได้อย่างภาคภูมิใจครับว่ามีดาวเทียมของคนไทยอยู่บนนั้น